ที่1961ตำบลลังหวายอำเภออำเภอจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจก็มีตำรวจกองปราบนะตำรวจปคม.ตำรวจเมืองนครสวรรค์เนี่ยเขาร่วมเขาประสานข้อมูลและรับมือทางมาและตำรวจมูลชนคือเขาไปด้วยอีกทีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยใหญ่บ้านสองคนนะเขามีอำนาจเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของที่ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายอังคณาเมาฮัมเมอร์อายุ61ปีเลขประจำตัวประชาชน36099-0178725ก็คือเนี้ยเลขเนี้ยถือว่าเป็นคนเดียวนะ725ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรได้ที่131/2หมู่10ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองของจังหวัดนครสวรรค์แต่ที่อยู่ตามนี้ตามทะเบียนราษฎรนะผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่ต.492คือหมายจับนี้ต.492ภาค2549ลง3ประกอบแล้วซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยแต่ตองไว้ก่อนมีวุธปืนและเครื่องของปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาวุธปืนและเครื่องของปืนติดต่อไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นข้อหาตามหมายจับซึ่งศาลเขากล่าวหาศาลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมได้แจ้งให้แบบทราบว่ามีสิทธิ์นี่คือสิทธิ์ของผู้ถูกจับในใช้จับกุมหนึ่งมีสิทธิ์ที่จับให้การหรือการได้และท่านคำของผู้จับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้สิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งมีเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวสิทธิ์ที่จะแจ้งหรือขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมและทำหน้าที่โดยควบคุมในการแรกที่สามารถดำเนินการได้สะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับกุมหรือควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลอื่นใดสิทธิ์ให้พบทนายความหรือผู้จนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคำของตนในชั้นสอบสวนได้สิทธิ์ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามควรสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการป่วยอันนี้คือสิทธิ์ที่ถ้ามีสิทธิ์แล้วก็เราให้สิทธิ์ไปแล้วให้ญาติมาให้โทรศัพท์ให้ติดต่อไปทั้งหมดจะเรียกทนายเรียกหน่วยได้นะนี่คือสิทธิ์เราได้เราแจ้งสิทธิ์แล้วแล้วศาลก็ถามว่าเขาแจ้งสิทธิ์เรียกบอกเขาแจ้งเรียบร้อยเราได้รับสิทธิ์ตามนั้นแล้วนะ